อวสานกากิมจากชุดนวนิยายผจญภัยลี้ลับในป่าดงพงพีชุดลูกไพรโดยน้อยอินทนนท์กากิมสั่งให้บริวารของมันให้สู้อ่ะรากาบอกตัวของมันผู้เดียวเท่านั้นจะขอตายอย่างกษัตริย์มันอาจจะแพ้หรือมันจะชนะแต่สำหรับมันอ่ะหมายถึงความตายทั้งสองประการแสนได้ฟังก็สั่นศีรษะไม่เข้าใจเลยพี่รากาว่ากากิมมันหมายถึงอะไรแกพูดจะไม่ทันขาดคำเสียงหัวเราะของจันทาก็ดังลั่นคืน เขาจะคงยืนกลางขายกมือขึ้นกอดอกอยู่เช่นนั้นขณะที่บริวารลัวของกากิมถอยออกไปนั่งล้อมเป็นวงกลมอยู่ห่างๆเปิดที่ว่างไว้สำหรับหัวหน้าของมันและจันทาจะได้ประลองฝีมือกันต่อไปกากิมหันกลับไปเผชิญหน้ากับหัวหน้าว้าเผ่ากินขนผู้เล็กกว่าอีกครั้งจันทาชี้ไปที่แผ่นหนังซึ่งทาบอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังและเปรียบเหมือนเกราะของมันแล้วก็หัวเราะอีกหัวหน้าลัวร่างใหญ่ยืนงงสักครู่หนึ่งจึงได้เข้าใจความหมายมันกระชากแผ่นหนังทั้งสองออกขว้างทิ้งยกเท้ากระทืบด้วยความเดือดดาลและกระชากดาบออกจากฝักกระโดดเข้าไปหาจันทาหัวหน้าว้าร่างเล็กเงยหน้าขึ้นหัวเราะก้องฟ้าขณะที่กระโดดหลบคมดาบอันยาวไปด้านหนึ่งพลางชักมีดซุยออกจากผ้าคาดเอวสิ่งใดที่เขาเสียเปรียบในทางรูปร่างเขาได้รับชดเชยด้วยความรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบอีกครั้งหนึ่งประกายเหล็กกล้าคมดาบในมือของกากิมแปรปลาไปทั่วบริเวณขณะที่มันเพ่นเข้าฟันและอีกครั้งหนึ่งจันทาเบี่ยงตัวหลบแล้วก็หัวเราะลั่นแล้วกระโดดเข้าไปปลายมีดซุยของเขากรีดที่ยอดอกของกากิมเป็นรูปกากบาทพอโลหิตไหลออกไปซิบก่อนที่หัวหน้าลัวร่างใหญ่จะยกดาบฟันซ้ำจันทาก็กระโดดหลบออกไปจนพ้นระยะหลายครั้งกากิมกราดดาบขนานไปกับพื้นดินเป็นครึ่งวงกลมเพื่อจะฟันคู่ต่อสู้ขาดออกเป็นสองท่อนแต่ทุกครั้งจันทาก็กระโดดข้ามไปได้และทุกครั้งปลายมีดซุยของเขาจะกรีดเข้าไม่ที่หนึ่งที่ใดตามไหล่ของเขาตามท่อนแขนในบางครั้งก็หน้าผากมันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ต่างอะไรกับระหว่างพังพรและงูพิษซึ่งการรอดชีวิตขึ้นอยู่กับจังหวะเคลื่อนไหวและความรวดเร็วในการหลบให้พ้นจากอาวุธร้ายของปรปักษ์เท่านั้นเขินและแสนอดรู้สึกไม่ได้ว่ามันจะกินเวลาไม่นานอวสานเราก็เกือบจะทายได้มันกินเวลาไม่นานจริงๆอย่างที่ใครๆคิดแต่เมื่ออวสานมาถึงไม่มีใครเลยจะได้คาดฝันหลังจากไล่พิฆาตฟาดฟันจันทาผู้เล็กกว่าเกือบเท่าตัวอยู่10นาทีเต็มๆโดยไม่เกิดผลอะไรในขณะเดียวกันตนเองกลับถูกปลายมีดกรีดที่หน้าและก็ร่างกายจนกระทั่งเลือดโสมไปกากิมก็หมดกำลังใจคว้างมีดทิ้งแล้วก็ยืนนิ่งอยู่กับที่ร้องด้วยเสียงอันดังมันบอกให้จันทาฆ่ามันน่ะรากากระซิบบอกเด็กชายทั้งสองด้วยเสียงสั่นๆเปล่าจันทาไม่ได้ปฏิบัติตามนอกจากยืนทางขายกมือทั้งสองขึ้นเท้าสะเอวพลางแงนหน้าขึ้นหัวเราะและพูดเร็วปรือจันทาว่าอะไรพี่ละกะแสนถามแทบไม่หายใจจันทาว่าเขาจะไม่ยอมเป็นเครื่องมือของคนขลาดไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์อย่างกากิมก็ไม่ใช่รากาอธิบายยังไม่ทันขาดคำดีกากิมก็ร้องออกมาด้วยเสียงอันดังท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของทุกคนนั่นเองมันหันหลังกลับและออกวิ่งฝ่าว้าและลัวทั้งปวงกลับไปทางซอกเขานั้นว้าบริวารของจันทาหลายคนต่างยกหน้าไม้ขึ้นประทับแต่เสียงตวาดจากหัวหน้าทำให้ทุกคนต่างลดหน้าไม้เหล่านั้นลงมิใช่แต่พวกว้าเท่านั้นถึงบรรดาลัวทั้งหลายก็โกลาหลโอลมานไปหมดเช่นเดียวกันเมื่อหัวหน้าและผู้เป็นประมุขของมันวิ่งตรงเข้าไปในซอกเขาราวกับคนเสียจริตโดยมีนางตนีซึ่งหลุดจากมือเขิงและก็แสนร้องแอ๊กแอ๊กเหยียวตามไปติดๆแม้กระนั้นจันทาก็คงยืนเฉยอยู่กับที่ไม่มีคนใดขยับขยื่น
ล้วทุกคนเหมือนกระต่ายตื่นตูมแต่ก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรลงไปได้แต่ส่งเสียงบอกซึ่งกันและกันอย่างฟังไม่ได้สับกากิมหยุดหันกลับมาแงหน้าขึ้นหัวเราะก้องฟ้าเหมือนกับคนบ้าอีกครั้งเมื่อถึงปากทางเข้าสู่ซอกเขานั้นมือทั้งสองของมันก็ยกขึ้นและกวักเรียกใครต่อใครกากิมท้าให้จันทาละวะทุกคนอ่ะตามมันไปสู่ความตายประกาศอธิบายกากิมไม่เป็นกากิมต่อไปเสียแล้วขณะนั้นก็พอดีนางตาดีถึงตัวมันเอาศีรษะชนกากิมผู้ยืนขาอยู่หกคาเมนไปแต่ชายชาติล้วนร่างใหญ่ลุกขึ้นมาได้ก็หัวเราะลั่นยกมือขึ้นตบศีรษะมันเบาๆแล้วก็ออกวิ่งต่อไปในที่สุดก็หยุดตรงแง่หินแห่งหนึ่งซึ่งเป็นทางขึ้นไปสู่หน้าผาตอนบนจนกระทั่งปีนป่ายถึงยอดสุดจึงก้าวออกไปหยุดอยู่ตรงปลายชะง่อนหินแห่งหนึ่งหัวเราะดังลั่นและกวักมือลงมานั่นเองทุกคนจึงเข้าใจความหมายของมันจันทาร้องตะโกนไปจากที่เขายืนอยู่สองสามครั้งแต่คำตอบที่ได้รับก็เพียงเสียงหัวเราะที่ดังลั่นของกากิมเท่านั้นจันทาขอให้กากิมกลับลงมาระกาบอกเขาจะปล่อยให้กลับไปโดยไม่ทำอันตรายเลยขออย่างเดียวแต่อย่าได้ยกมลังควานพวกเขาอีกเท่านั้นเหมือนกับสามก๊กหรือนิทานเก่าๆที่ฉันเคยฟังเลยแสนพึมพำจันทาน่ะไม่ใช่จะมีน้ำใจอาหารเท่านั้นแต่เขามีลักษณะสมกับเป็นนักรบไม่ทำคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ศัตรูที่แพ้แล้วก็ได้รับโอกาสให้กลับตัวใหม่ฉันไม่เคยคิดเลยพี่ละกาว่าจะพบลักษณะคนอย่างเงี้ยในระหว่างคนป่าก็อะไรล่ะนายน้อยคนป่าอะไรล่ะคนเมืองชีวิตเขิงอาจจะน้อยเพียงเท่านี้แต่ก็เห็นมามากแล้วบางทีคนเมืองก็อยู่ในป่าคนป่ากลับไปอยู่ในเมืองนั่นนักตนีทำอะไรของมันน่ะแสนมองตามไปก็เห็นลูกช้างตัวนั้นวกกลับไปกลับมาอยู่ตรงตีนเขาที่กากิมวิ่งขึ้นไปในขณะเดียวกันจันทาก็ยังตะโกนเรียกหัวหน้าชาติลัวอยู่ไม่ขาดปากแต่กากิมไม่ฟังเสียงเลยมันเต้นขาไปมาอยู่บนชะง่อนหินนั้นประเดี๋ยวก็หยุดยืดอกยกมือขึ้นกวักเรียกให้จันทายิงประเดี๋ยวก็แหงหน้าขึ้นหัวเราะแต่พอเห็นหัวหน้าภาวะกินคนออกวิ่งตามเข้าไปในซอกมันก็หวนกลับเข้าไปในหลังก้อนหินใหม่อย่างไรก็ดีทันทีที่ถึงเชิงเขาและจันทาสั่งให้บริวารทั้งหลายปีนตามขึ้นไปกากิมก็โผล่มาจากชะง่อนหินพอแลเห็นพฤติการของวาทั้งปวงก็ร้องเอตโลลั่นกากิมว่าถ้าขืนตามมันขึ้นไปอีกก้าวเดียวจะโดดลงมาตายระกาอธิบายเคิงไม่สงสัยข้อนั้นเลยเคิงสงสัยแต่ว่าจันทาจะไปลำบากกับมันทำไมปล่อยไว้ที่นั่นแหละอีกน้อยไม่กลับไปบ้านเมืองมันก็โดดลงมาเป็นผีเฝ้าป่าอยู่ที่นี่เองไม่มีใครบอกความประสงค์ของจันทาได้ว่าเขาต้องการอะไรตลอดเวลาเขาส่งภาษาขึ้นไปที่กากิมด้วยเสียงเนิบๆนุ่มนวลและก็ปลอบโยนล้วทุกคนที่ติดตามมายืนอยู่หลังเขาซุบซิบกันอื้อไปหมดระกาบอกว่าจันทากำลังพูดถึงพระอาทิตย์ทรงกฎถึงพระจันทร์วันเพ็ญและป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์และผลไม้ลำธารเป็นประกายเมื่อต้องแสงเดือนแสงตะวันเขาพูดถึงลมเขาพูดถึงดอกไม้ต่างกลิ่นก็ต่างสีสันเขาพูดจนกระทั่งถึงฉันเพื่ออะไรกันอ่ะพี่ละกาแซดตั้งกระทู้ด้วยความประหลาดใจจันทาอยากให้กากิมอยู่ไม่อยากให้มันตายเพราะปราศจากกากิมอ่ะรั้วพวกเนี้ยก็คงกระจัดกระจายกันไปควบคุมกันไม่อยู่จะต้องตกเป็นเหยื่อแก่ชาวป่าชาวเขาเผ่าอื่นช่วงเวลาไม่ช้าไม่นานอ่ะจันทาอาจจะเป็นหัวหน้าเผ่ากินคนอาจจะดุร้ายแล้วก็ใจเหี้ยมแต่ก็เป็นคนขี้สงสารจันทาว่าในป่ามีสัตว์ต่างๆกันเขาว่ากากิมอาจจะดุร้ายแต่เสือล่ะเขาว่าป่าจะมีค่าอะไรถ้าไม่มีเสือแสนสันทิษะไม่เข้าใจยิ่งฟังก็ยิ่งยุ่งกันใหญ่แต่ฉันคิดว่าจันทาน่ะรู้ดีกว่าคนอื่นว่าเขาต้องการอะไรอ่ะในขณะนั้นเองทุกคนได้ยินเสียงร้องแหลมลงมาจากกากิมด้วยความโกรธจัดเมื่อเงยหน้าขึ้นไปจึงได้เข้าใจเพราะขณะนั้นชายชะกันบริวารจันทาสองคนซึ่งปีนป่ายไต่เขาด้วยความว่องไว
ขึ้นไปเกือบจะถึงชะง่อนที่กากิมยืนอยู่พอศีรษะว่าทั้งสองคนโผล่ขึ้นไปเท่านั้นหัวหน้าชาวลัวก็หันหน้ากลับก้มลงมาดูจันทาระกาว้าและลัวทั้งปวงเป็นครั้งสุดท้ายครั้นแล้วก็หัวเราะก้องทิ้งตัวจากชะง่อนหินก้อนนั้นลงมาทางพลังเสียงร้องกรีดของระกาเสียงวายๆของบรรดาลัวผู้เป็นบริวารร่างของกากิมคอหักศีรษะแหลกเหลวยับเยินอยู่กลางกองหินซึ่งระเกะระกะอยู่กลางซอกเขาทำกลางกลองเลือดซึ่งกลิ่นคาวคล้าคลุ้งทำกลางบริวารว้าของจันทาและก็ลัวของมันไม่มีใครขยับขยื่นเคลื่อนอดียบทจนกระทั่งจันทาพึมพำอะไรออกมาพวกว้าและลัวทั้งปวงจึงได้ถอยห่างออกไปหัวหน้าใหญ่พอว้าดอยก้าวขึ้นไปบนกองหินสูงหันหน้าไปทางบรรดาลัวทั้งหลายนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งจึงได้เอ่ยขึ้นช้าๆและด้วยเสียงซึ่งดังพอที่จะได้ยินโดยทั่วกันจันทาพูดว่าอะไรอ่ะพี่ละกาแสนมองหน้าเด็กสาวแล้วอดอัศจรรย์ใจไม่ได้ที่เห็นน้ำตาของหล่อนออกมาขังขอบหล่อนไม่ได้ตอบโดยทันทีทันใดได้แต่เมื่อมองดูยอดเขาและทิวไม้ซึ่งปรากฏอยู่ข้างหน้าในที่สุดจึงเอ่ยขึ้นว่าจันทาบอกว่ารั้วพวกนั้นว่ากากิมอ่ะไม่ใช่เขาที่ก่อเรื่องนี้ขึ้นมาแม้จะเป็นความข่มขืนสำหรับพวกว้าเพียงใดที่บ้านช่องและชีวิตลูกเมียถูกกากิมทำลายอ่ะเขาก็ไม่ถือเป็นข้ออาฆาตมาดร้ายต่อกันสืบไปกากิมเป็นผู้ก่อและกากิมก็ตายเพราะผู้หญิงคนเดียวคือพี่เท่านั้นจันทาว่าเขาอาจจะเป็นเผ่าว้ากินคนแต่เขาก็ไม่เคยทำร้ายใครเว้นไว้แต่เวลาจำเป็นเขาอ่ะต้องการเห็นพวกว้าและรั้วเป็นมิตรต่อกันและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีในอนาคตเขาจะลืมเห็นร้ายทั้งหมดมาแล้วแต่หนหลังแล้วก็ขอให้พวกรั้วลืมเช่นเดียวกันจันทาว่าได้ว่าถ้ารั้วกลับมาลุกลานอีกครั้งเขาจะไม่ไว้ชีวิตเลยจนคนเดียววาจาของหัวหน้าใหญ่พะว้าดอยเรียกเสียงหือดังมาจากรั้วที่ยืนและก็นั่งอยู่รอบๆลัวคนหนึ่งซึ่งดูมีอาวุโสกว่าเพื่อนลุกขึ้นพูดตอบแล้วก็พูดอยู่ดานเช่นเดียวกันนั่นเป็นหมอผีประจำตัวกากิมระกาบอกเขากำลังขอบใจจันทาแทนพวกลัวทั้งปวงเขาว่าก่อนกากิมจะยกมาลุกลานหมู่บ้านดอยจันทาเพื่อช่วงชิงระกาเขาได้ห้ามปามแล้วแต่กากิมก็ไม่เชื่อฟังจนถึงแก่ความตายแต่เมื่อกากิมตายก็ไม่มีใครควบคุมรั้วเหล่านั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวต่อไปฉะนั้นเขาจึงขอให้จันทารับเป็นหัวหน้าแทนกากิมแล้วนั่นจันทาแกตอบว่าอะไรอ่ะจันทากำลังปฏิเสธเขากำลังอธิบายว่าขนบประเพณีและการใช้ชีวิตของรั้วกับว้าต่างกันฉะนั้นก็เหมือนต้นไม้ที่ขึ้นผิดที่วันหนึ่งชีวิตของเขาก็จะมีแต่อับเฉาเขาเลยขอให้พวกรั้วเลือกกันเองว่าจะให้ใครเป็นหัวหน้าตกลงกันอย่างไรจันทาก็จะให้การยกย่องด้วยเช่นเดียวกันต่อจากนั้นก็มีเสียงพึมพำมาจากพวกรั้วทั้งหลายอีกต่างก็หันหน้าไปปรึกษาหารือกันและบ้างก็ถกเถียงกันครั้นแล้วหมอผีก็ลุกขึ้นกล่าวต่อไปหมอผีว่ากากิมมีลูกชายเกิดจากเมียเก่าอยู่2คนแต่ก็ไม่ถูกกันยกให้อีกคนหนึ่งเป็นหัวหน้าอีกคนนึงก็คงจะขัดใจและเพราะต่างฝ่ายก็มีสมัครพรรคพวกก็คงจะไปลบลาฆ่าฟันกันขึ้นอีกจันทาพยักหน้าช้าๆเมื่อเขาเอ่ยขึ้นอีกครั้งระกาก็อธิบายคำตอบของเขาแก่หมอผีให้เด็กทั้งสองฟังจันทาบอกหมอผีว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็ให้พวกรั้วเลือกกันเอาเองระหว่างสองพี่น้องคนไหนชอบมากก็ให้คนนั้นเป็นใหญ่คนไหนชอบน้อยก็ให้เป็นหัวหน้ารองลงมาและถ้าใครฝืนคำสั่งนี้จะถือเหมือนเป็นศัตรูกับเขาเองมีเสียงรับร้องอื้ออึงมาจากพวกลัวทั้งปวงเกือบเป็นเสียงเดียวกันต่อจากนั้นจันทาก็สั่งให้เก็บศพผู้ตายไปจัดการฝังเสียให้ถูกต้องตามประเพณีนอกจากศพของกากิมซึ่งหมอผีจะต้องนำกลับไปฝังที่ป่าช้าเชิงเขาเหนือหมู่บ้านอันเป็นสุสานบรรพบุรุษแต่เดิมมาเขาสารเฟือกห่อศพของกากิมผูกติดกับคานหามหมอผีทำพิธีปัดดังควานตามประเพณี
ภายหลังที่หยุดพักรวมกันอยู่ในซอกเขานั้นคืนหนึ่งรุ่งขึ้นบรรดาลัวทั้งหลายก็อำลาจันทาออกเดินทางต่อไปอย่างเงียบๆพร้อมด้วยศพของกากิมทำกลางความเศร้าสลดหดหูของพวกลัวผู้บริวารแม้กระทั่งจันทาเองหัวหน้าใหญ่ภาวะดอยได้แต่ยืนอยู่ที่นั่นบนชะง่อนหินห่างไกลออกไปจากบริวารทั้งหลายโดดเดี่ยวและก็เดียวดายเหมือนต้องการใช้ความคิดหรือแสวงหาความเงียบสงบแต่ลำพังท่ามกลางแสงแดดสีเหลืองอ่อนและสายลมที่พัดเย็นมาจากเชิงเขาเงียบเหงาและก็สงบนิ่งจนไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้หรือเอ่ยอะไรขึ้นเขิงเองก็ต้องกระซิบเมื่อแกปารภกับสหายชาวกรุงตาตะตือคือพ่อของเขิงเห็นจะผิดเสียแล้วล่ะนายน้อยด้วยเรื่องอะไรกันล่ะเขิงเรื่องความดุร้ายของพวกวากเผ่ากินคนน่ะสิถ้าว่าที่ตาตะตือว่าหมายถึงจันทากับพวกละก็พวกเราในบ้านเมืองดุร้ายกว่าพวกนั้นแน่ข้าได้จนกระทั่งพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนฝูงแล้วก็ไม่ได้กินได้อยู่อะไรสายตาของแสนจับอยู่กับภาพบนชะง่อนหินนั้นด้วยความสนใจเมื่อแกเอ่ยเสียงเต็มไปด้วยความรู้สึกฉันชักจะเห็นจริงอย่างเคิงว่าแต่ที่จริงอ่ะคุณพ่อก็เคยบอกมานานแล้วว่าอารยธรรมอยู่ในป่าน่ะเราจะหาคนซื่อสัตย์อยู่ในดงมากกว่าอยู่ในกรุงซะอีกแต่เคิงอะไรนายน้อยเฮ้ยฉันเพิ่งนึกออกเดี๋ยวนี้เองเคิงจำได้ไหมว่าตั้งแต่เรามาอยู่กับเขาอ่ะไม่เคยเห็นจันทากินเนื้อคนเลยเพราะเราจะมีเนื้อเก้งเนื้อกวางกินกระบังนายน้อยเออว่ะก็อาจจะเป็นได้นะเคิงแสนตอบอย่างครุ่นคิดแต่ฉันจะเข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุผลอื่นมากกว่านายน้อยเข้าใจว่าอย่างไรจันทาอาจจะคิดเลิกกินคนอีกนะสิตั้งแต่เรามาอยู่ที่เนี่ยจันทายังไม่สั่งบริวารออกไปปล้นเลยหรือแม้กระทั่งจับใครมากินอีกถึงเด็กผู้หญิงที่เราเห็นคนนั้นเขาก็เลี้ยงไว้เป็นไปได้ไหมเขิงว่าเขาเบื่อเนื้อมนุษย์น่ะไม่งั้นเขาก็คิดกับใจอย่างที่เขาให้อภัยกับกากิมแล้วก็ลัวพวกนั้นน่ะเด็กชายชักกระเรียงเกาใบหูแกรกๆพลางก็สั่นศีรษะมันน่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้นะจันทาหากินเนื้อคนมาจนติดเป็นนิสัยอยู่ๆจะมาหยุดปุ๊บปั๊บดูอะไรอยู่ซึ่งกระนั้นก็ไม่สำคัญเท่ากับเวลาเนี้ยเขาทำหน้าที่ของเขาตามสัญญาที่ให้เราไว้หรือไม่นะใจเย็นๆไว้เขิงพอเขาอารมณ์ดีแล้วค่อยถามอย่างไรก็ดีขณะที่ถอยออกไปพักที่ชายป่าเลยซอกเขาซึ่งเป็นแดนมรณะและสัญญาณแห่งความเศร้าโศกในคืนนั้นจันทาผุดลุกผุดนั่งเดินกลับไปกลับมาไม่เป็นปกติสุขจนกระทั่งรากาเอก็ประหลาดใจหล่อนบอกเด็กชายทั้งสองว่าจันทาดูท่าจะไม่ลืมเหตุการณ์ครั้งนี้ง่ายๆเมื่อตอนเย็นนี้เขาเพิ่งบอกกับพี่ว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นคนตายมากอย่างนี้มาก่อนมันอาจจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาแต่ก็เต็มไปด้วยความเศร้าใจและอยากออกจากตำแหน่งหัวหน้าเพื่อไปหาความสงบที่ไกลจากที่นี่แต่เขาก็ทำไม่ได้จันทาพูดชอบกลเขาว่าคนมีชีวิตอยู่น่าดูกว่าตายและคนเราจะชั่วแสนชั่วเพียงใดคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์จะไปฆ่าเขาเพราะวันหนึ่งอย่างไรก็ต้องตายเองเขาไม่คิดบ้างหรือว่าคนอย่างกากิมกว่าจะตายอ่ะทำให้เพื่อนมนุษย์หลายสิบคนต้องเดือดร้อนอ่ะจันทาไม่พูดถึงเรื่องนั้นจันทาพูดแต่เรื่องเบื่อในการฆ่าคนงั้นเขาก็คงเบื่อการกินด้วยแสนมองตาหล่อนด้วยความอัศจรรย์ใจระกาพยักหน้าช้าๆในตาหล่อนเลื่อนลอยเหมือนคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่พี่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแสนและเขิงรู้หรือเปล่าว่าตั้งแต่เรามาอยู่ด้วยอ่ะจันทาก็ไม่เคยกินเนื้อคนอีกเลยเรากำลังพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่เมื่อตอนกลางวันน่ะแต่แสงกับเขิงรู้หรือเปล่าว่าเนื่องมาจากเรื่องอะไรเด็กชายทั้งสองสันทิษะระกากล่าวต่อไปพี่รู้จันทาเขาอายเราเขาเห็นเรายอมอดเพราะหวาดกลัวที่จะลิ้มรสเนื้อมนุษย์เขาอ่ะเคยสงสัยแต่ถามพี่เกี่ยวกับเรื่องนี้และพี่เคยบอกเขาว่าเราไม่กินเนื้อพวกเดียวกันก็เพราะว่าเราเจริญพ้นจากความเป็นคนป่า
แต่นั้นมาจันทาก็ดูเปลี่ยนไปพี่ก็ไม่เคยเห็นจันทาคนใหม่อย่างแน่ชัดเหมือนวันนี้แต่ถ้าเป็นจันทาคนเก่าแล้วก็รั้วพวกนั้นน่ะก็คงเป็นอาหารพวกเขากับบริวารไปหลายวันและก็อาจจะหลายเดือนแสนและเขิงไม่ตอบหล่นว่าอะไรรู้สึกหัวใจเต้นแรงเมื่อได้ฟังเรื่องจากรากาตลอดเวลาจันทาคงเดินกลับไปกลับมาอยู่ในเงามืดนั้นห่างจากกองไฟออกไปจนกระทั่งที่สุดเขาจึงกลับมานั่งลงตรงหน้ารากาและก็เด็กชายทั้งสองมือมองดูไฟในกองสีหน้าของเขาบอกความเหนื่อยหน่ายทุกอริยบทของเขาบอกความอิดโรยราวกับแก่ลงไปสัก10 ปีเมื่อเขาพูดจบรากาจึงอธิบายด้วยเสียงซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าจันทาพูดถึงอนาคตของเขาถึงกระนั้นเขาก็ยังว่าไม่สำคัญเท่าอนาคตของเราเขาว่าจะนับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเราก็เป็นอิสระแก่ตัวจะไปไหนมาไหนก็ให้บอกมาเขาจะจัดคนไปส่งให้สำหรับเขาแล้วอ่ะเมื่อหมู่บ้านเก่าบนดอยถูกเผามีแต่พูดผีปีศาจเฝ้าเช่นนั้นก็จะต้องหาที่อยู่ใหม่ต่อไปให้ห่างจากที่เดิมบางทีก็อาจจะเป็นดอยที่อยู่ในเทือกเดียวกันหรือบางทีก็อาจจะอยู่ในเทือกหน้าเขาว่าให้บอกเถอะว่าเราต้องการอย่างไรตลอดเวลานับแต่ย่างเข้าในหมู่บ้านวากินคนวัตถุประสงค์เดียวของเด็กทั้งสองอยู่ที่การพยายามหลบหนีหรือปลีกตัวออกไปให้พ้นภายในเวลาอันเร็วที่สุดที่จะเร็วได้แต่ทันใดที่รู้สึกว่าแกเป็นอิสระหมดพันธะต่อกันมีโอกาสที่จะเดินทางกลับสองคนก็รู้สึกใจหายและดูตาซึ่งกันและกันอยู่นานแสนจึงได้เอ่ยขึ้นว่าแล้วพี่ละกาล่ะจะทำอย่างไรพี่เองไม่สำคัญระกาถอนใจพี่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเป็นกำพร้านอกจากนั้นพี่อยู่กับพวกนี้มานานจนรู้สึกว่าเหมือนเป็นบ้านของตนฉะนั้นแล้วอ่ะจะอยู่หรือจะไปเมื่อไหร่ก็ยังไม่สำคัญเท่าแสนกับเขิงซึ่งมีคนตั้งตาคอยอยู่ข้างหลังแต่แสนกับเขิงอ่ะกลับไปก็ยังมีแขนของใครคอยกางต้อนรับแต่พี่ล่ะกลับไปอาจจะพบแต่ความอ้างว้างเด็กชายทั้งสองมองดูตากันอีกและก็นิ่งอึ้งอยู่นานเหมือนจะอ่านความคิดซึ่งกันและกันออกเมื่อเอ่ยอีกครั้งเสียงของแสนสั่นและก็เต็มไปด้วยความรู้สึกพี่ละกาแต่ฉันกับเคิงอ่ะรู้สึกว่าพี่ละกาเป็นมากเสียกว่าเพื่อนและพี่อีกถ้าพี่ละกาไม่ไปด้วยอ่ะกลับไปที่นู่นอ่ะก็คงจะคิดถึงแต่พี่ละกามันไม่ดีหรอกหรือที่เราจะกลับบ้านไปด้วยกันน่ะบ้านแล้วอ่ะฉันจะขอพ่อกับแม่รับพี่ละกาไว้เป็นพี่ต่อไปแต่แสนเสียงของเด็กสาวสันน้ำตาก็คลอหน่วยไปด้วยความรู้สึกและตื้นตันใจพ่อแสนจะว่าอย่างไรที่พาพี่ซึ่งเป็นชาวป่าชาวดงแล้วก็อยู่กับมนุษย์กินคนมาตั้งนานไปถึงบ้านเด็กชายสันศิษะพลางยิ้มอย่างเห็นใจคุณพ่อไม่เคยรังเกียจเพื่อนทุกคนของฉันเพราะฉะนั้นน่ะท่านจะไม่รังเกียจพี่ละการะกายกมือขึ้นป้ายน้ำตาตอบด้วยเสียงสั่นๆว่าพี่จะปรึกษาเส้นทางดูก่อนว่าเขาจะเห็นอย่างไรหล่อนหันไปหาหัวหน้าใหญ่ผวาดอยเจรจาโต้ตอบกันอยู่นานครั้นแล้วก็จึงหันกลับมาจันทาว่าโดยจริงใจอ่ะเขาอยากให้เราทั้ง3 คนอยู่กับเขาเพราะเราเหมือนเคยอยู่ร่วมกันตายร่วมกันแล้วก็เกิดร่วมกันแต่จันทาก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ชีวิตของเราอ่ะไม่เหมือนกันเขิงและแสนก็หายมานานอย่างไรเสียทางบ้านก็คงเป็นห่วงและตามหาและวันหนึ่งคงจะมาถึงที่นี่ถ้าลำพังคุณพ่อของแสนและพ่อของเขิงก็ดีไปแต่ถ้าเป็นพวกถือปืนจับโจรผู้ร้ายอ่ะพวกเขาทั้งหลายก็คงจะเดือดร้อนจากการถูกรบกวนและรังแกเพราะฉะนั้นเขาจึงแนะว่าเมื่อเขิงและแสนกลับบ้านอ่ะพี่ก็ควรจะกลับด้วยเขาเองจะเป็นคนไปส่งถึงป่าล่างทั้งเขิงและแสนต่างก็พยักหน้าแสดงว่าเข้าใจหัวหน้าใหญ่ของว่าเผ่าดอยยืนอย่างเศร้าๆพลางพึมพำอะไรออกมาจันทาว่ายิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกเหมือนเราเป็นลูกของเขาระกาอธิบายยิ่งอยู่ร่วมกันนานไปก็ยิ่งรักเรามากขึ้นเพียงนั้น
นี่แหละที่ทำให้เขาเลิกกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารอีกต่อไปอ่ะเขาว่าถ้าไม่ใช่พอรักพอชอบป่านี้เขื่อนกระแสนก็คงเป็นอาหารของเขาและพี่กับเขาก็คงตกเป็นเชลยกากินไปแล้วแหละบอกเขาเถอะพี่ละกาบอกยันทาเถอะว่าเวลาเนี้ยฉันอาจรักเขาเหมือนพ่ออีกคนนึงก็ได้ถึงตาสตือจะดุเคี่ยนตีว่ามีพ่อสองคนน่ะเขื่อนก็ยอมจันทาได้ฟังคำแปลจากละกาก็หัวเราะชอบใจเขาลุกขึ้นเดินมาที่เด็กชายทั้งสองนั่งลงปลดสร้อยคอซึ่งทำด้วยเขี้ยวเสือเขี้ยวหมูและก็หมีออกคล้องคล้อยให้แสนและถอดกำไรงาที่ข้อมือให้เคิงสวมพลายก็หัวเราะต่อไปจันทาว่าทั้งสร้อยคอและกำไรงานั่นน่ะเปรียบเหมือนชีวิตของเขาเพราะมันช่วยให้เป็นคนกล้าและป้องกันโพยภัยทั้งหลายได้เขาให้แสนและเคิงก็เพราะไม่มีอะไรที่มีค่ากว่านี้จะให้แล้วบอกเขาพี่ละกาแสนบอกว่าเราไม่มีอะไรจะตอบแทนเขานอกจากน้ำใจอ่ะจันทาว่าน้ำใจนั่นแหละที่ประเสริฐกว่าทรัพย์สมบัติใดๆในโลกนี้ละกาว่าจันทาบอกว่าให้นอนพักผ่อนเสียเถอะพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าเขาจะไปส่งเราอีกทางนึงขณะเดียวกันเขาก็จะสั่งให้พวกว้าเดินทางไปยังดอยใหม่ทางโน้นเสร็จจากส่งเราเขาจะตามไปสมทบภายหลังคืนนั้นเด็กชายทั้งสองนอนทางตาอยู่จนดึกดื่นด้วยความตื่นเต้นที่จะได้กลับบ้านขณะเดียวกันก็อะไรชีวิตใหม่ที่แกได้ผ่านและเพื่อนใหม่ที่แกได้พบยังช่วยไม่ได้จนกระทั่งดาวเลื่อนลับไปแล้วเป็นนานไก่ขันบอกยามสามน้ำค้างลงหนักและก็เย็นจัดขึ้นความง่วงงัวเงียจากความอ่อนเพลียที่ได้รับมาจากตอนกลางวันจึงทำให้หนังตาอันหนักรีลงและก็หลับไปเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นแสนคิดว่าแกตื่นก่อนใครๆเพราะเห็นทุกคนที่นอนอยู่รอบกองไฟยังหลับสนิทและหมอกสีขาวทึบก็ปกคลุมอยู่มืดมิดลมข้างนอกก็พัดแรงแต่ทันใดที่แกลุกขึ้นยืนอ้าปากหาวและบิดขี้เกียจนั่นเองนางตนีก็ร้องขึ้นและมันก็วิ่งเข้ามาหาขณะเดียวกันคือก็พึมพำออกมาจากท่านอนเหมือนกำลังหลับสนิทของแกเราถามทุกคนแล้วนอกจากแม่ตนีของเราว่าจะกลับบ้านหรือไปไหนนางตนีไม่มีใครเหลืออยู่อีกเหมือนกับพี่ละกาเราจะพาไปด้วยกันแสนตอบนายน้อยถามมันแล้วหรือยังว่าจะไปกับเราหรือจะไปกับจันทาเคืองลุกขึ้นนั่งแล้วก็ถามพลาก็อ้าปากขาวฉันรู้จักภาษาช้างเสียซะเมื่อไหร่ล่ะเคืองแสนบ่นแล้วก็หันไปรูปงวงนางตนีซึ่งไขว่คว้าแขนของแกอยู่แต่ถึงยังไงอ่ะฉันก็จะพยายามเอามันไปด้วยให้ได้ไม่ได้มันอ่ะป่านเนี้ยแล้วก็พัดจากสันเขาตกไปตายแล้วมั้งเคืองได้ฟังก็ยักไหลตามใจนายน้อยเคืองไม่ว่าอะไรนอกจากนั้นน่ะคืนปล่อยไว้ในป่ารังแต่จะตกเป็นเหยื่อของไอ้ลายเปล่าๆนอกจากจันทาเขาจะรับเลี้ยงดูจันทาและว้าบริวารของเขาต่างตื่นขึ้นทีละคนสองคนขณะเดียวกันหมอกอันปกคลุมอยู่หนาแน่นนั้นก็ค่อยจางลงเป็นลำดับเมื่อแสงแดดกล้าขึ้นต่างคนก็ต่างกินอาหารที่ยังเหลือติดตัวกันคนละเล็กคนละน้อยครั้นแล้วต่างก็แยกทางกันจันทาพร้อมด้วยระกาแสนและเขิงกับบริวารอีก4คนมุ่งตรงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่ว้าบริวารทั้งปวงของเขาบ่ายหน้าขึ้นทางเหนือตลอด3วันเต็มๆทุกคนย่ำอยู่ในป่านั้นหยุดพักเมื่อเหน็ดเหนื่อยหรือหาอาหารกินกันหลับนอนเมื่อใกล้เวลากลางคืนตื่นขึ้นก็ออกเดินทางกันต่อไปไม่ปรากฏวี่แววของสัตว์ร้ายหรือภัยใดๆรบกวนจนกระทั่งรุ่งขึ้นวันที่4และจวนออกจากหุบเขาใหญ่ตามคำบอกเล่าของจันทาอุปสรรคในการเดินทางจึงปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อดินฟ้าอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเมฆตั้งเขาขึ้นมาแต่เช้าอากาศที่เคยเย็นสบายก็เริ่มอบอ้าวหนักลงเป็นลำดับอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาขณะที่จวนจะออกจากชายป่าถึงเชิงเขาที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นลมก็เริ่มพัดแรงฟ้าร้องครื้นและก็แลบแหลบปราบในอากาศเบื้องบนต่อมาไม่ช้าไม่นานฝนก็เริ่มลงเม็ดปอแปะและก็ถี่ขึ้นทุกทีจนกระทั่งที่สุดก็ซัดลงมาจะกับท้องฟ้ารั่วจันทาซึ่งเดือนหน้านั้น
หันมากวักมือและก็ส่งภาษากับประกาแล้วก็ออกวิ่งตรงไปยังเชิงเขาจันทาว่าเขาจำได้ว่าตรงนั้นมีถ้ำใหญ่ประกาบอกขณะที่เด็กชายทั้งสองออกวิ่งตามจันทาไปเราจะหยุดพักที่นั่นจนกว่าฝนจะหายแล้วค่อยเดินทางกันต่อสายฝนทำให้ทุกคนนั้นหนาวสั่นสะท้านสุดที่จะทนได้เขื่องเที่ยวเก็บกิ่งไม้แห้งที่มีอยู่ในนั้นและก็ได้มาหอกหนึ่งจึงนั่งลงปั่นไฟภายในครู่เดียวทุกคนก็ได้อาศัยไออุ่นจากเปลวของมันฝนยังคงตกพรำต่อไปตลอดคืนแม้กระนั้นเด็กทั้งสองก็ยังคงนอนไม่หลับเพราะแปลกที่และหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีสัตว์ใดมารบกวนหรือเปล่าแต่ตลอดคืนทุกสิ่งทุกอย่างคงสงบเงียบลมที่พัดเข้ามาเย็นเฉียบได้อาศัยความอบอุ่นของกองไฟเท่านั้นเมื่อใกล้สว่างฝนหยุดและเสียงไก่ขันจ้ามาจากป่าข้างนอกเขื่อนก็ตื่นลุกขึ้นไปสุมไฟเกือบจะเป็นขณะเดียวกันแสนก็ลืมตาแกนั่งฟังอะไรอยู่สักครู่หนึ่งจึงเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเคืองฟังดิเด็กชายชาวป่าสันศีรษะในน้อยได้ยินเสียงน้ำฝนหล่นจากกิ่งไม้น่ะแกว่าไม่ใช่ฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงน้ำไหลแรงมาจากทางไหนอ่ะแสนค้านขั้นแรกเขื่อนก็ได้ติดเงียบหูฟังยังไม่สู้จะสนใจอะไรจนกระทั่งได้ยินเสียงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งล้มเคลื่อนลงมาเลือดเสียงคึกๆก็ติดตามมาแกจึงกระโดดลุกขึ้นวิ่งออกไปที่หน้าถ้ำพันแล้วก็ร้องอุทานน้ำป่าน้อยบอกให้พี่ระกาปลุกเจ้าท่ากับพวกนั้นขึ้นเร็วถ้าไปจะไม่เป็นการแสนหันไปปลุกเด็กสาวเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รีบวิ่งออกไปสมทบกับเขื่องที่ปากถ้ำตรงหน้าแกออกไปท่ามกลางสายฝนที่ยังตกพรำกับแสงสว่างสลัวของเวลารุ่งอรุณแกเลยเห็นต้นไม้ใหญ่น้อยบนสองฝั่งห้วยนั้นที่เมื่อกลางวันยังแห้งผากล้มระเนระนาดเมื่อน้ำป่าซึ่งไหลเทลงมาจากเนินสูงตอนบนกระทบเข้าโดยแรงระลอกแล้วระลอกเล่าแต่ละก้อนใหญ่ระกับหม้อข้าวแต่กระจายเป็นสีขาวขณะที่มันทยอยตามติดกันลงมาดังสนั่นหวั่นไหวไปในอากาศซึ่งเย็นชื้นและกล้องสะท้อนเข้าไปในถ้ำจันทาได้ยินเสียงนั้นนับแต่วินาทีแรกที่ระกาปลุกเขาตื่นขึ้นและวิ่งตามออกไปยืนอยู่กับเด็กชายทั้งสองที่ปากถ้ำได้ไม่ถึงอึดใจก็หันกลับไปร้องเรียกบริวารของเขาซึ่งยังล่าช้าอยู่เสียงโขลมต่อมาก็กวักมือเรียกระกากับเขินและก็แสนและออกวิ่งเลียบเชิงเขาไปทางด้านซ้ายระกาวิ่งตามพลางอธิบายไปพลางจันทาว่าแก่งในห้วยตอนบนอ่ะคงพัดลงมาช้าไปอีกนิดเดียวเราจะพากันจมน้ำตายอยู่ในถ้ำอ่ะจากปากถ้ำจันทาพยายามจะพาทุกคนไปตามสันเนินขึ้นไปสู่ยอดเขาตอนนั้นแต่ฝนซึ่งตกตลอดคืนทำให้ลื่นจนหาทางปีนป่ายขึ้นไปไม่ได้จึงเปลี่ยนเส้นทางใหม่หมายจะตัดข้ามตอนแคบที่สุดของหุบเขานั้นขึ้นไปสู่เนินสูงตรงกันข้ามขณะเดียวกันเสียงน้ำและต้นไม้ก็โค่นลงและไล่หลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วแสนก็หยุดเลี้ยวหลังไปดูมันหน่อยนึงขณะที่ถึงก้นหุบแล้วก็หันไปร้องบอกเขิงด้วยเสียงตกใจว่าน่ากลัวไม่ทันเสียแล้วเขิงคอยระวังพี่ละกาให้ดีฉันจะดูนางตานีเองทั้งสามคนวิ่งตามจันทาขึ้นไปบนเนินตรงกันข้ามแต่เลยฝั่งห้วยยังไม่ทันไรกระแสน้ำป่าระลอกแรกก็ถึงตรงนั้นมันวิ่งผ่านเหนือก้อนหินพื้นดินและพุ่มไม้ใต้ระดับจากที่ทุกคนยืนอยู่ไปอย่างรวดเร็วและก็แรงเหมือนเทน้ำจากปากกระบอกยักษ์ขุ่นข้นและเชี่ยวกรากพัดพาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าอยู่ไปด้วยแสนถอนหายใจยาวพลางกอดต้นไม้ชายเนินด้านนั้นไว้แน่นเนื้อตัวชุ่มไปด้วยเหงื่อและละอองฝนตลอดเวลาจันทาซึ่งอยู่ในครึ่งไต่ครึ่งคลานเพราะความลื่นของดินและโคลนบนชายเนินด้านนั้นจ้องสายตาจับอยู่กับระลอกน้ำป่าที่กำลังทยอยตามลงมาอย่างรวดเร็วด้วยสีหน้าซึ่งบอกความกังวลใจ
จากข้างหลังของแกแซนได้ยินเสียงเครื่องไอ้ขึ้นอย่างประหลาดใจว่าสามคนหายไปไหนน้อยฮะหายเด็กชายชาวกรุงหันกลับไปดูข้างหลังอย่างกระทันหันเมื่อกี้เขายังตามฉันลงมาในห้วยด้วยกันอยู่เลยหรือว่าตายแล้วหรือว่าถูกน้ำป่าพัดไปแล้วระกาได้ยินเข้าก็ร้องบอกจันทาแข่งกับเสียงอึกทึกกึกก้องของกระแสน้ำป่าและต้นไม้ที่ล้มระเนระนาดให้เขารู้ตัวในเรื่องนั้นชั่วขณะหนึ่งหัวหน้าใหญ่ภาวะดอยละสายตาจากรอกน้ำป่าที่กำลังกลิ้งเข้ามาหาอย่างรวดเร็วเลี้ยวกลับไปดูข้างหลังพรันแล้วก็ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังพลางก็ยกมือชี้ขึ้นไปที่ยอดไม้ต้นหนึ่งดูในนู่นเคิงดูว่าสี่คนแสนเขาพยายามจะหนีน้ำป่าเหล่านั้นน่ะแต่จันทาว่าเลือกที่ผิดอ่ะต้นไม้ขนาดนั้นจะทนแรงพัดของมันไปได้สักแค่ไหนอันที่จริงมะค่าต้นนั้นก็ขนาดใหญ่พอที่จะตัดสินใจเลือกเป็นที่พึ่งในเวลาคับขันเช่นนั้นได้แต่เพราะว่ามันตั้งอยู่เหนือฝั่งห้วยอย่างมินเมโคนรากที่ฝังลงในแผ่นดินก็ถูกระลอกแรกของกระแสน้ำป่าเซาะเสียจนลอยตัวพอระลอกสองก็ตามมาพร้อมด้วยขอนไม้แห้งและกอไผ่ประทะเข้าเต็มแรงมันก็สั่นสะท้านเอียงกระเทเร่ระดับน้ำที่ฝั่งห้วยก็สูงขึ้นไปด้วยคุณพระช่วยคุณหลวงคุณพระช่วยอะไรเข้าไม่ได้ทั้งนั้นแหละนายน้อยเครื่องไอ้ขึ้นข้างหลังอย่างเงียบเสียงครวญครามของต้นเสาเรียงใหญ่ข้างหน้าล้มลงทำให้ทุกคนหันกลับไปทางทิศเก่าและเนินเขาด้านนั้นอีกครั้งครั้นแล้วทุกคนก็ตกตะลึงไปเมื่อปรากฏว่ากระแสน้ำป่าอีกสายหนึ่งบ่าลงมาทั้งด้านนั้นเต็มแรงท่ามกลางแสงแดดที่เพิ่งจะสว่างรำไรฟ้าละอองฝนที่อ้อยอิงอยู่ในอากาศระลอกแรกใหญ่ขนาดภูเขาเล็กๆกลิ้งลงมาตามเนินด้วยตราความเร็วของรถไฟด่วนเด็กชายทั้งสองได้ยินจันทาร้องเตือนด้วยเสียงอันดังได้ยินระกาบอกให้ระวังต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างก็มืดมิดเมื่อระลอกน้ำป่าทั้งลูกนั้นถึงตัวแสนรู้สึกว่าเท้าทั้งสองหลุดจากพื้นดินถูกกลืนกินเข้าไปในเกลียวน้ำที่หมุนคว้างเสียงดังเหมือนพายุบู่แคมอื้อหูไปหมดตาก็ลืมไม่ขึ้นเพราะความขุ่นของน้ำและก็โคลนชั่วขณะหนึ่งแกกลิ้งหลุนๆไปแล้วผุดทะลึ่งขึ้นโผล่ศีรษะหายใจจากการสำลักน้ำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยกระทันหันสับสนโอลมานและก็รวดเร็วจนไม่ทันคิดถึงใครนอกจากพยายามเอาชีวิตรอดไปก่อนขอและกิ่งไม้กระทบกับร่างกายของแกขีดข่วนเป็นรอยไหลแห่งระลอกน้ำสีแดงเมื่อน้ำกะทิน้ำตาลหม้อก็หมุนคว้างลงไปจนกระทั่งสมทบกับกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากกระทั่งคุ้งต่อมาแกจึงตั้งตัวติดได้คิดและเกาะขอนที่ลอยผ่านไปใกล้ไว้แล้วเหลียวไปดูมองรอบๆกายทุกคนทุกแห่งไม่มีอะไรนอกจากกิ่งไม้สวะและน้ำระดับของมันสูงขึ้นทุกนาทีที่ผ่านไปเป็นครั้งแรกที่แกได้คิดว่าเคิงระกาจันทากับบริวารมาทั้ง4คนหายไปไหนและในขณะที่แกไหลลอยอยู่กลางกระแสน้ำในลำห้วยแต่คนเดียวแซนรู้สึกเสียวสันหลังวาบเพยศีรษะอ้าปากตะโกนเรียกสุดเสียงเคิงพี่ระกาช่วยด้วยเสียงอึกทึกกึกก้องของน้ำที่กระแทกกับตะลิงเกาะแกงดังแข่งกับเสียงของแกจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่มีเสียงขานตอบไม่ปรากฏวี่แววอะไรทั้งนั้นแกคงเกาะขอนไม้ปล่อยให้มันลอยตุ๊บป่องต่อไปคุ้งแล้วคุ้งเล่าจนกระทั่งลำห้วยสายนั้นใกล้จะออกจากห้วยหุบลงบรรจบกับลำห้วยใหญ่ซึ่งจืดไปด้วยน้ำจึงเอื้อมมือไปจับทวันไว้โหนตัวขึ้นบนตะลิงและโคกซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ทิ้งตัวลงหอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยคอนคนนั้นคงลอยต่อไปลงสู่ลำห้วยใหญ่และลอยหายลับตาไปภายใต้เชิงไผ่ซึ่งปกคลุมครึ้มอยู่ตามแนวตะลิงแซนยังคงนอนนิ่งอยู่นานจนกระทั่งค่อยหายเหนื่อยจึงได้ลุกขึ้นและก็เหลียวไปรอบๆกายหัวใจเต้นแรงราวกับตีกลองเมื่อยังมองไม่เห็นเพื่อนร่วมคณะเคิงเกยกมือขึ้นป้องปากตะโกนเรียกอีกพิลกาคราวนี้เสียงน้ำที่ค่อยเบาลงทำให้เสียงตะโกนของแกก้องไปไกลในป่าซึ่งนองไปด้วยน้ำ
แม้กระนั้นก็ยังไม่มีเสียงขานตอบอยู่นั่นเองกำลังยกมือขึ้นป้องปากจะตะโกนอีกเสียงแอ๊กแอ๊กของนางตานีก็ดังลงมาจากเนินเขาข้างล่างเลี้ยวกลับมาเงยขึ้นไปดูก็แลเห็นลูกช้างตัวนั้นกำลังไต่ลงมาตามสันเนินอันสูงชันจะด้วยเหตุบังเอิญรอยกระพัดที่หานเกิดขึ้นด้วยสัญชาตญาณป่าดงพงไพรซึ่งติดตัวมาแต่กำเนิดของมันเหมือนบอกล่วงหน้าก็ตามนางตานีหลบรอดและรอกน้ำป่าลูกนั้นขึ้นไปสู่ที่สูงบนสันเขาและติดตามเขามาถึงที่นี่ได้ทันทีที่ถึงตัวแสนก็อ่องวงกอดรัดแขนและก็ขาเขาแสดงความยินดีอย่างเห็นชัดทีนี้เหลือแต่เองกับข้าแล้วล่ะนางตานีแสนคิดด้วยความอัดอั้นตันใจรู้สึกน้ำตาจะไหลออกมาให้ได้ไม่มีเคิงไม่มีระกาไม่มีเจนทาไม่มีแม้ว่าทั้งสี่คนนั้นเกยกมือขึ้นลูบศีรษะของมันเบาๆลูกช้างแสนรู้ก็ชูงวงขึ้นร้องแอ๊กแอ๊กต่อไปเราก็รู้ใจซึ่งกันและกันว่าเต็มไปด้วยความทุกข์ความวิตกห่วงใยถึงเพื่อนร่วมคณะทุกคนแอ๊กแอ๊กมันก็ร้องอีกสอดสายงวงไปมาในอากาศเหมือนจะได้กลิ่นอะไรที่มันจำได้ทำเช่นนั้นอยู่สักครู่ใหญ่ๆก็ร้องเครืออยู่ในคอก่อนแล้วก็ร้องแอ๊กแอ๊กขึ้นมาอีกเหยาทุนลมเรียบฝั่งลำห้วยสายนั้นขึ้นไปแสนแลตามันไปอย่างสงสัยเล่นางตานีหยุดสอดสายงวงขึ้นไปในอากาศอีกครั้งครั้นแล้วก็วิ่งต่อไปอีกทันใดนั้นเองจึงได้คิดว่ามันคงได้กลิ่นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันคุ้นเคยและก็จำได้แกเอาวิ่งตามมันไปทางทิศนั้นประมาณเสี้ยวของกิโลเมตรต่อมาจึงได้เข้าใจว่านางตานีได้สาบกลิ่นของใครร่างซึ่งไร้สติทั้งสามของรากาจันทาและก็เขิงนอนเกยอยู่กับตะหลิงในท่าทางต่างๆกันทวันเส้นหนึ่งผูกสะเอวทุกคนอยู่เหมือนจะป้องกันไม่ให้พลัดจากกันแสนกราดเข้าไปนั่งลงข้างๆโดยเร็วแต่แล้วก็ถอนใจด้วยความโล่งอกเมื่อปรากฏว่าทุกคนนั้นยังหายใจระรวยคงจะสิ้นสติไปเมื่อพากันตะเกียกตะกายขึ้นมาบนตะหลิงได้เพราะความอ่อนระหวยรุนแรงเท่านั้นแกซัดมีดพรานออกตัดเถาวัลย์ที่ผูกโยงติดอยู่ออกจากกันขณะนั้นเองเขื่องก็ลืมตาขึ้นช้าขั้นแรกกระพริบทีเหมือนไม่เชื่อตาตนเองในสิ่งที่เห็นต่อมาก็ถอนหายใจยาวและก็ยิ้มออกนายน้อยจริงๆแหละแล้วเขื่องนึกว่าเป็นใครล่ะนายน้อยเหมือนกันแต่ไม่ใช่ในโลกนี้บางที่นางพญานาคใต้บาดาลบางทีในสวรรค์บนฟ้าเขื่องคิดว่าจะไม่ได้พบหน้าตาเธอตื่นเสียแล้วจนกระทั่งหยิกตัวเองรู้สึกเจ็บจึงได้แน่ใจว่ายังอยู่ในโลกเนี้ยทั้งพี่รากาจันทานางตานีกับนายน้อยแกค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นนั่งหันไปดูรากาก่อนแล้วก็ก้มลงฟังหัวใจของหล่อนอย่างไม่แน่ใจในที่สุดจึงจับแขนเขย่าเบาๆคงจะกินน้ำก็ไปพุงกลางแต่ก็ไม่เป็นไรจันทาที่แย่หน่อยเพราะว่ายน้ำไม่เป็นอย่างไรก็ดีต่อมาอีกสักครู่หนึ่งทั้งรากาและก็จันทาก็ลืมตาขึ้นช้าๆแล้วก็ลุกขึ้นนั่งพลางเอ่ยขึ้นด้วยความตื่นเต้นดีใจพี่คิดว่าจะไม่ทันพบแสนเสียแล้วพอน้ำซัดตัวมาเห็นหายไปแล้วนี่มันถึงที่นี่ได้ยังไงก็ขอนไม้ท่อนหนึ่งจากพี่ละกาถ้าไม่ได้มันน่ะก็จะแย่อย่างว่าเราสามคนก็เหมือนกันแต่มันเล็กเกินไปทาน้ำหนักไม่ได้พลุพลุโผล่พอโดนซัดเข้าอีกโครมก็เลยจมน้ำลงไปเคราะห์ดีสิจันทาแน่เอาเถาวัลย์ผูกโยงเข้าไว้ก่อนไม่งั้นก็คงจะแยกกันคนละทางสองทางขณะนั้นจันทานั่งคอตกพอเพิ่งสำรอกน้ำที่กินเข้าไปออกมาใหม่ๆกิริยาของเขาเต็มไปด้วยความอิดโรยและอ่อนอกอ่อนใจแต่ในทันใดนั้นเองเขาก็ลุกขึ้นยืนเหมือนเพิ่งนึกอะไรขึ้นได้และพึมพำอยู่ในคอเบาๆระกานั่งฟังเขาแล้วก็หันมาหาเด็กชายทั้งสองเอ่ยขึ้นว่าใครเห็นว่าทั้งสี่คนของจันทาบ้างทั้งเขื่องและแสนสันศีรษะปฏิเสธข
ครจะไปทันเห็นอะไรน้ำก้อนออกใหญ่มาถึงก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเครื่องบนสี่คนนั่นน่ะคงอยู่บนยอดไม้นั่นกะมังพี่ละกายังไม่ทันที่ใครจะคาดอะไรจันทาก็ยกมือชี้ไปที่ต้นมะข่าใหญ่ซึ่งกำลังกลิ้งตามกระแสน้ำมามันเป็นมะข่าต้นเดียวกับที่ว่าทั้งสี่คนนั้นปีนหลบน้ำขึ้นไปอยู่เขื่องแลดูแล้วก็ถอนใจสีว่านั่นสบายไปแล้วพี่ละกาถ้าขึ้นฝังไม่ทันก็จมน้ำตายแค่ครูแกยกมือชี้ให้ทุกคนดูหน้าไม้อันหนึ่งกับผ้าเขียนศีรษะซึ่งพันติดอยู่กับกิ่งไม้แล้วก็สั่นศีรษะพึมพำต่อไปน่ากลัวจะเป็นอย่างหลังมากกว่านับประสาอะไรกับว่าเหล่านั้นจันทาเองเป็นหัวหน้าแท้ๆยังว่ายน้ำไม่เป็นภาพที่แลเห็นทำให้ทุกคนแน่ใจในการอวสานของบริวารว้าทั้ง4คนสีหน้าของจันทานั้นเคร่งเครียดอยู่หน่อยนึงสักครู่ก็คลายลงและยักไหลดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ธรรมดาเขาหันหน้ามาพูดกับระกาหล่อนแปลให้เขิงและก็แสนฟังจันทาว่า4คนนั้นตายแทนให้เรา4คนอยู่เขาว่าดีกว่าตายทั้งว้า4คนนั้นและเราแต่เขาจะทำอย่างไรต่อไปล่ะพี่ละกาเวลาเนี้ยในป่าน่ะมีแต่น้ำเจิ่งไปทางนั้นไม่มีทางเดินนอกจากสันเขาเราทุกคนน่ะไม่มีอะไรจะกินนอกจากน้ำป่าจันทาว่าไม่ต้องตกใจน้ำป่าบ่ามาเร็วแต่ก็ลดเร็วเหมือนกันแหละเขาว่าอีกประเดี๋ยวเถอะอาหารน่ะกินไม่ไหวซะอีกทุกคนนั่งกอดเข่าอยู่บนตลิ่งตอนนั้นดูสายฝนที่กำลังตกพรามอยู่ซาลงจนกระทั่งที่สุดก็ขาดเม็ดแต่น้ำในห้วยก็ยังคงไหลแรงและก็เชี่ยวกรามอยู่เป็นเวลานานแม้กระนั้น3ชั่วโมงต่อมามันก็เหมือนกับเริ่มไหลช้าและลดลงตามลำดับก่อนที่ตอนบ่ายจะผ่านไปน้ำในลำธารตอนนั้นก็ตื้นขึ้นพอที่ทุกคนจะลุยข้ามไปได้ห่างจากที่นั่งพักกันอยู่เมื่อสักครู่นั้นออกไปราวกิโลเมตรเศษเขาเห็นศพของพวกว้าทั้ง4คนกอดกันกลมติดอยู่กับรากต้นไม้ใต้คุ้งลำห้วยลงไปเห็นได้ว่าช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตต่างพยายามแกะและกอดกันไว้อย่างไม่ยอมปล่อยฉะนั้นเป็นธรรมดาที่จะพากันสำลักน้ำตายทั้งหมดเขื่องและแสนแลดูภาพเหล่านั้นด้วยความสลดหดหูใจในที่สุดเด็กชายชาวกะเหรี่ยงก็เอ่ยขึ้นว่าถ้าอาจจะพยายามช่วยกันและกันไม่งั้นก็รวมหัวกันตายว่าดอยเหล่านี้ส่วนใหญ่หรือเกือบจะทุกคนว่ายน้ำไม่เป็นประกาศอธิบายตลอดชีวิตเคยแต่ปีนป่ายไต่เขาและอยู่บนที่นอนบางคนปีนึงอ่ะไม่ได้อาบน้ำก็มีที่แรกเขิงก็เหมือนกันเด็กชายชาวป่าบอกอย่างภาคภูมิใจแต่กลับไปเยี่ยมนายน้อยกับนายปืนใหญ่ในกรุงเทพแล้วถ้าเขิงและตาสตืออาบน้ำตั้งเดือนละหนถ้าทุกคนขยันอาบน้ำยังเขิงอ่ะสบู่ก็ขายไม่ได้จริงดินายน้อยกันในป่าบางแห่งอ่ะที่น้ำกินยังหาแทบเลือดตากระเด็นจะให้อาบอะไรเลยนายน้อยนอกจากนั้นปล่อยให้เนื้อตัวสะอาดมากนักเมื่อกลิ่นมนุษย์ออกสัตว์ที่ไหนมันจะยอมเข้าใกล้ล่ะจันทาพาเด็กทั้ง3ออกเดินทางกันต่อไปตามภูมิประเทศที่ยังเลอะเทอะเฉอะแฉะไปด้วยโคลนตมจนกระทั่งถึงบ้านหุบใหญ่ขึ้นสู่ช่องเขาหันกลับมาน้ำในลำห้วยใสนั้นเกือบแห้งขอดเหมือนเดิมไม่เหลือความดูเดือดของธรรมชาติและความน่ากลัวไว้ให้เห็นอีกต่อไปแม้กระนั้น4ชีวิตของบริวารจันทาก็เป็นพลีแก่น้ำป่าอยู่ที่นั่นเมื่อพ้นช่องเขานั้นออกมาระกาได้เด็กชายทั้ง2และเห็นภูมิประเทศที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งเคยพบมาแล้วจากป่าหนึ่งป่าใดมันเต็มไปด้วยพืชเขาสูงๆต่ำๆที่ปกคลุมไปด้วยต้นสนแลสุดสายตา
ปรากฏเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวแวดล้อมอยู่รอบทะเลสาบหรือบึงใหญ่ทุกคนยืนนิ่งอยู่กับที่พินิจพิจารณาทัศนียภาพที่ปรากฏอยู่ข้างล่างและตรงหน้าออกไปเป็นเวลานานครั้นแล้วจันทาก็หันมาพูดเบาๆกับรากาแล้วรากาก็อธิบายให้เด็กทั้งสองนั้นฟังจันทาบอกว่านี่เป็นตำบลสุดท้ายที่เขาตามมาส่งเราอ่ะพรุ่งนี้ก็จะต้องจากกันละแต่พี่รากาฉันแลไม่เห็นเรือแพสักลำเดียวจะเดินน้ำข้ามบึงไปได้ยังไงกันน่ะรากาหันไปตั้งกระทู้ถามข้อนั้นกับจันทาหัวหน้าใหญ่ภาวะดอยได้ฟังก็หัวเราะเบาเขาพูดอะไรอยู่นานเมื่อจบแล้วรากาจะอธิบายต่อให้เด็กทั้งสองฟังนี่เป็นสุดแดนของจันทาเขาว่าเขตต่อไปเป็นของกะเหรี่ยงล่างหนทางสะดวกไม่มีอันตรายอะไรจันทาให้เราพักที่ขอบบึงฝั่งนี้สักคืนน่ะลุงขึ้นจะฝากกะเหรี่ยงที่นี่ให้นำทางต่อไปแสนมองหน้าเด็กสาวและจันทาอย่างประหลาดใจแล้วเราจะเอาอะไรเป็นค่าจ้างให้เขาล่ะพี่ลากาจันทาว่าอยู่ป่าค่าจ้างไม่มีน้ำใจนั่นแหละที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดอ่ะจันทาเคยช่วยพวกเนี้ยพ้นอันตรายของไอ้เสือดาวที่เข้ามากินสัตว์ตลอดจนคนอยู่พักนึงนับแต่นั้นมามีอะไรก็ได้พึ่งพาอาศัยกันจันทาอาจจะเป็นว้ากินคนแต่เขาก็ไม่เคยรบกวนพวกนี้ให้เดือดร้อนเลยอ่ะเมื่อลงจากเนินเขาและใกล้ขอบบึงเข้าไปเด็กชายทั้งสองและรากาจึงได้เห็นหลังคากระท่อม 4-5 หลังตั้งเรียงรายอยู่ในระหว่างกอไผ่สุนัขหลายตัวเห่าเกรียวและวิ่งกรูกันออกมาแต่พอเห็นหน้าของจันทาและได้ยินเสียงตวาดของเขาก็วิ่งหางจุกตูดกลับเข้าไปในรั้วบ้านต่อจากนั้นชายหญิง 7-8 คนก็โผล่หน้าออกมาร้องทักจันทาด้วยความตื่นเต้นยินดีหัวหน้าใหญ่ภาวะดอยยกมือชี้มาที่เด็กชายทั้งสองและรากาเหมือนจะให้รู้จักกันชายชราคนหนึ่งลักษณะท่าทางบอกว่าเป็นพ่อบ้านพิจารณาดูเด็กทั้งสองอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วก็พึมพำอะไรอยู่ในคอเบาๆแกว่าอะไรของแกอ่ะพี่รากาแซนกระซิบถามด้วยความสงสัยพ่อเราหัวหน้าบ้านว่าเมื่อ7วันก่อนมีเรือบินทะเลลำหนึ่งมาล่อนอยู่ในบึงนี้แล้วคนที่มาก็เที่ยวถามหาเด็กสองคนอายุและขนาดเล่เลี่ยกับแสงและเขิงเหลือเกินหน้าตาท่าทางของคนที่มาถามอ่ะเป็นยังไงแกว่าคนนึงสูงโป่งมีสีตาสวมหมวกใหญ่ถือปืนด้วยใจดีให้บุหรี่กับยารักษาโรคไว้อีกคนนึงกะเหรี่ยงแก่แต่ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แกตอบไปว่าไม่เคยได้ข่าวหรือละแค่ละคายเลยจึงพากันลงเรือบินทะเลเดินทางต่อไปอ่ะแซดอุทานด้วยความดีใจเฮ้ยนั่นแหละคุณพ่อฉันกับตาสตือพ่อของเขิงกับพี่ลากาครั้นแล้วสีหน้าของแกก็สลดลงเมื่อได้คิดว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อรอบสัปดาห์มาแล้วและบทหวังที่มันจะอุบัติซ้ำถามแกหน่อยเถอะพี่ลากาคุณพ่อกับตาสตือเล่าอะไรให้แกฟังอีกบ้างกระเหรี่ยงชราหัวหน้าบ้านมองดูเด็กชายทั้งสองอย่างอัศจรรย์ใจครั้นแล้วก็เอ่ยขึ้นเป็นภาษาไทยอย่างกันเนอคนเมืองกับคนป่าถามหาสองคนทางพื้นดินมานานจึงกลับไปทีนี้มาใหม่ทางฟ้าหาไม่เจออีกคงจะมุดน้ำหาละกะมังการที่รู้ว่าพ่อเฒ่าหัวหน้าบ้านพูดจากันรู้เรื่องทำให้แสนและเขิงดีใจแม้กระนั้นจากการจะถามแกต่อไปก็ไม่ได้ความอะไรดีขึ้นเลยนอกจากคุณพ่อของแกและตาสตือมาที่นั่นแล้วก็จากไปในวันเดียวกันแกเองเป็นคนที่อยู่ในบริเวณบึงนี้มานานชำนาญภูมิประเทศทั้งทางบกและทางน้ำแม้กระนั้นก็ไม่เคยเดินทางไปไกลไม่รู้ว่าพ้นบริเวณบึงออกไปมีอะไรอยู่บ้างงั้นจะนำทางเราลงไปในป่ากะเหรี่ยงล่างได้ยังไงแสนสงสัยคนในป่าพึ่งพาอาศัยกันทั้งนั้นพ่อเฒ่าหัวหน้าบ้านอธิบายอยู่ลึกเข้าไปในป่าไม่มีปลากินมาเอาที่นี่แหละคนอยู่ที่นี่ไม่มีเนื้อกินก็ไปเอาในป่าจันทาเป็นเพื่อนแกความประสงค์ของเขาเป็นความประสงค์ของเราด้วยพรุ่งนี้จะพา3คนไปส่งฝั่งโน้นต
่อจากนั้นเพื่อนกะเหรี่ยงบนจะรับพาเดินทางต่อไปในระหว่างพักอยู่ด้วยกันที่นั่นเป็นคืนสุดท้ายจันทาแสดงความอาลัยอาวรณ์ต่อเด็กทั้งสามออกมาอย่างเห็นได้ชัดขณะที่นั่งสนทนากันอยู่หลังจากอาหารเย็นผ่านไปตอนนึงเขาเอ่ยขึ้นว่าคิดถึงจันทาบ้างนะเมื่อเวลาว่างอ่ะจันทาเสียใจที่ไปส่งถึงกะเหรี่ยงล่างไม่ได้เพราะไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศขืนไปอ่ะก็เท่ากับไปตายบอกเขาเถอะบิลกาว่ามาส่งแค่นี้ก็ดีถงไปแล้วบอกเขาด้วยว่าเมื่อแรกหลงป่าน่ะเรามาในฐานะเด็กถึงเวลาล่วงไปเพียงใดเราก็จะไม่ลืมบุญคุณที่จันทามีต่อเราเลยหัวหน้าใหญ่ภวดอยมองหน้าเด็กชายทั้งสองอย่างตันใจเขานิ่งอยู่นานครั้นเงยหน้าขึ้นอีกครั้งหน้าตาทั้งคู่ก็คลอไปด้วยหยาดน้ำตาคนป่าหรือคนเมืองก็เหมือนกันเขาตอบผ่านรากาจันทาว่าถ้าเขิงและแสนเบื่อชีวิตเมืองเมื่อไหร่อ่ะให้ออกมาอยู่กับเขาเมื่อนั้นและพ่อบ้านที่นี่อ่ะจะเป็นคนพาไปส่งถึงที่ที่เขาอยู่เองบอกเขาเถอะพี่ละกาว่าพวกเราขอบใจเสียดายที่คุณพ่อน่ะไม่มีโอกาสรู้จักกับจันทาไม่งั้นท่านก็คงจะสัมมนาคุณเขาไปด้วยอะไรสักอย่างที่ดูแลเรามาเป็นอย่างดีบอกเขาด้วยว่าโตขึ้นและรักษาตัวเองได้บางทีเราอ่ะจะชวนกันมาเที่ยวทางนี้นี่ในน้อยบางทีจะไม่ทันโตก็ได้นะเวลานี้ในเมืองมีแต่รอดขึ้นทุกทีอีกน้อยคนก็คงจะกินคนขณะที่คนป่าอยากจันทาเขาเลิกแล้วอ่ะต่างสนทนาปราศัยและสั่งเสียกันด้วยความอาลัยอาวรณ์อยู่จนดึกดื่นจึงได้ชวนกันหลับนอนก่อนแสงเงินแสงทองขึ้นเล็กน้อยก็เรียงเท่าพ่อบ้านก็ปลุกทุกคนลุกขึ้นกินอาหารเพื่อข้ามให้พ้นบึงนั้นก่อนที่ตะวันจะสูงขึ้นขณะที่แสนกินเสร็จและออกไปดูพาหนะที่จะพาแกกับเคิงและระกาข้ามบึงใหญ่ไปสู่ฝั่งตรงข้ามนั่นเองก็ได้รับความประหลาดใจที่ปรากฏว่าเป็นแพลูกบวบขนาดใหญ่ผูกอย่างแข็งแรงมั่นคงสีหน้าซึ่งบอกความพิศวงงงงวยของแกนั้นทำให้จันทาหัวเราะชอบใจจันทารู้ว่าแสนกับเคิงอ่ะปราศจากนันตานีไม่ได้เขาอธิบายผ่านทารกาอีกเพราะฉะนั้นจึงบอกพ่อเฒ่าหัวหน้าแต่เย็นวานว่าให้ระดมพวกลูกบ้านต่อแพใหญ่เพื่อที่จะให้นางตานีไปด้วยเด็กทั้งสองเมื่อได้ฟังก็อุทานด้วยความดีใจเคิงตรงเข้าไปหาลูกช้างตัวนั้นกอดคอมันแล้วก็กระซิบที่หูเองจะต้องรักจันทาเหมือนพ่อเองอีกคนนึงนางตานีไม่ต้องกลัวว่าพ่อเองเขาจะหาว่าแม่นอกใจเสียเวลาในการทอดสะพานให้นางตานีลงไปในแพนั้นและสวมปลอกผูกมันไว้เพื่อกันเดินไปมาทำให้แพเสียการทรงตัวแล้วเด็กชายทั้งสองกับประกาก็อำลาจันทาต่อมาอีกไม่ช้าไม่นานพ่อเฒ่าหัวหน้าพร้อมลูกบ้านอีก5คนก็เริ่มออกแพท่ามกลางพื้นน้ำที่ราบเรียบและอากาศที่สงัดลมจันทาจะควงยืนอยู่ที่ท่าน้ำแลตามแพนั้นเคลื่อนออกห่างไปทุกทีโดยไม่ได้เปลี่ยนอริยบทร่างอันเกรงของเขาปรากฏอยู่ท่ามกลางหญิงชายชาวบ้านแน่นิ่งเหมือนกับรูปปั้นหรือตอไม้จนกระทั่งเคิงซึ่งนั่งอยู่ท้ายแพแสดงความประหลาดใจแปลกไม่หละในน้อยจันทาดูกระตือรือร้นเหลือเกินที่จะเห็นเราได้กลับไปบ้านเมืองเราน่ะแต่เคิงก็อดคิดไม่ได้ว่าเมื่อลาเข้าโรงแพน่ะจันทาร้องไห้ในน้อยคิดหรือเปล่าว่าถ้าเขาเอาแต่ใจไม่ปล่อยให้เรามาใครจะไปทำอะไรจันทาเขาได้แต่ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาพี่ไม่เคยเห็นจันทาพูดสองคำนี้เลยงั้นก็สู้คนในเมืองไม่ได้สิเคยเห็นคนเดียวพูดหลายอย่างแต่ละครั้งไม่เคยตรงกันแพคงลอยห่างออกไปด้วยแรงคำมากกว่ากระแสน้ำจะช่วยต่อมาอีกไม่ช้าไม่นานทั้งหมู่บ้านบนขอบบึงและจันทาก็เลือนหายไปเป็นจุดเล็กๆอยู่ที่ขอบฟ้า
พอเท่าหัวหน้าบ้านชำเลืองดูเบื้องบนแล้วก็สูดอากาศไปมาอย่างไม่สบายใจพอเท่าทำอะไรของแกพี่นากาดูสิเครื่องกระซิบถามเด็กสาวนิ่งฟังแกพึมพำอะไรอยู่ในลำคอเป็นนานจึงได้ตอบว่าพ่อเท่าว่าฝนฟ้าอากาศวันนี้ไม่น่าไว้ใจแล้วลมก็สงบเกินไปด้วยความร้อนก็อบอ้าวกว่าทุกวันแกเข้าใจว่าไม่ช้าไม่นานจะเกิดพายุอีก 2-3 ชั่วโมงเต็มๆต่อมาแสงแดดที่แผดกล้าและลมที่สงบทำให้ทุกคนนั้นเหงื่อโซมกายเด็กชายทั้งสองถึงกับต้องวักน้ำขึ้นลูบหน้าและโกรกศีรษะและก็วิทย์ใส่นางตานีซึ่งเริ่มกระสับกระส่ายจนกระทั่งตกบ่ายลมจึงเริ่มพัดขณะเดียวกันเมฆก็ได้ตั้งเขาครึ้มขึ้นเหนือขอบฟ้าตลอดเวลาที่ล่วงไปกระแสเข้าลมยิ่งแรงแล้วก็กล้าหนักขึ้นท้องฟ้าก็มืดขึ้นเป็นลำดับสายฟ้าแลบแปลบเสียงคำรามของมันนั้นคือก้องมาแต่ไกลเห็นจะถูกพายุฝนก่อนข้ามถึงฝั่งโน้นเป็นมั่นคงพ่อเฒ่ายืนถือหางเสือพึมพำเงยหน้าขึ้นดูสีดำของก้อนเมฆและประกายที่แลบอยู่เหนือขอบฟ้าขณะนั้นฝั่งตรงข้ามยังอยู่อีกไกลป่าไม้และทิวเขาที่เลยเห็นอยู่ลิบๆตรงหน้าไม่แสดงทีท่าว่าจะใกล้เข้ามาได้ระลอกซึ่งเกิดจากลมแรงโต้กำลังจากการค้ำของกะเหรี่ยงลูกบ้านเหล่านั้นไว้ในที่สุดแพทั้งแพก็เริ่มโคลงเคลงเมื่อคลื่นก้อนโตๆโยนตัวเข้าใส่พื้นแผ่นดินทิวเขาและท้องฟ้าหายวับไปจากสายตาทุกคนทุกแห่งมีแต่ม่านฝนจับหนาแน่นจนมองไม่เห็นอะไรในระยะ2วาคลื่นก้อนเมื่อมาทยอยเข้าใส่แพไม่รวกแพนั้นจนสั่นเทิมไปวายและทวันที่ผูกอยู่ก็ลั่นเอียดอาร์ตราวกับจะขาดทลายออกเสียงระลอกคลื่นเสียงลมและเสียงฟ้าคำรามดังประสานกันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรในท่ามกลางความวิปริตของดินฟ้าอากาศเหล่านั้นลูกช้างน้อยยืนนิ่งเหมือนรู้ตัวของมันว่าการเคลื่อนไหวใดๆมีแต่จะทำให้การทรงตัวของแพซึ่งโครงเคลงอยู่แล้วเสียหลักและก็เสี่ยงต่ออันตรายยิ่งขึ้นกำลังชุลมุนวุ่นวายกันอยู่นั่นเองเสียงพ่อเฒ่าหัวหน้าบ้านตะโกนลั่นมาแข่งกับเสียงฟ้าเสียงคลื่นและก็พายุตัดปลอกกระชี้ออกจากลูกช้างเสียแพอาจจะแตกออกเมื่อดึกเมื่อใดก็ได้นี่พ่อเฒ่าแกคิดว่าเราจะไปรอดไปถึงฝั่งหรือยังไงเครื่องตะโกนกับเสียงลมกรอกเข้าไปในหูสหายชาวกรุงของแกแกอาจจะมองเห็นอันตรายจึงสั่งเตรียมการไว้ล่วงหน้าก็ได้ทำตามที่แกสั่งดีกว่าเคิงเคิงปล่อยมือจากสหายของแกแล้วคลานเข้าไปที่นางตานีชักมีดพรานออกตัดปลอกทั้งขาหน้าขาหลังพลางคว้าเชือกที่ผูกคอมันถือไว้ใจดีๆนางตานีไม่มีอันตรายอะไรหรอกเดี๋ยวฝนก็หายท้องฟ้าสว่างอ่ะถึงฝั่งแล้วเราก็จะปลอดภัยแต่ทั้งที่แกกำลังปลอบมันอยู่นั่นเองสายฟ้าก็ฟาดเปรี้ยงลงมาณที่ใดที่หนึ่งข้างหน้าทุกคนแลเห็นเป็นประกายวับคลื่นมหึมากลิ้งหลุนๆเข้าปะทะแพดูจะทำให้มันทลายลงเสียให้ได้ทั้งลมและฝนคงพัดแล้วก็ตกต่อไปอีกชั่วโมงเต็มๆโดยไม่สางซาระลอกคลื่นก็กระแทกกระทันถี่ขึ้นขณะที่ถึงที่สุดยอดและคะเนกันว่าอีกไม่ช้าไม่นานมันจะลดความรุนแรงลงนั่นเองคลื่นก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งซึ่งสูงราวกับภูเขาเลากาก็กลิ้งเข้ามาอย่างรวดเร็วทันใดที่ปะทะเข้ากับแพนั้นทุกคนรู้สึกว่าสะท้านไปทั้งแพเหมือนถูกอะไรจับเขย่าโดยแรงและพากันล้มระเนระนาดได้ยินเสียงหวายและทวันที่ผูกขาดปุดออกเสียงพ่อเฒ่าหัวหน้าบ้านร้องเตือนลั่นระวังตัวภูเขาแพกำลังแตกThank you.
ก็จบลงไปแล้วครับกับนวนิยายชุดลูกภัยในตอนที่15ครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เกียรติตามรับฟังปักหมุดมาโดยตลอดครับเอาไว้ติดตามรับฟังลูกไพรในตอนต่อไปในคลิปหน้าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็แตะกระดิ่งไปให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานปักหมุดครับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ